ลูกจังตายอำนวยอำนวยยิงกันดีครับไม่เข้าซองประตูออกไปด้านข้างสำหรับทีมผู้เล่นหน้าเบอร์20เกียงศักดิ์จุฬาเกียงศักดิ์สุธรรมาปูสิงห์อาศีแล้วก็จุฬามนเทพทานสักหาดวันอนิวัฒน์เทวิเศษนะครับเบอร์สามมุนใจแสนบุตรนะครับแต่ก็หลังก็มีอนุชาบุญเหลียวเบอร์สิบหกสมวงสุกิจนะครับประตูก็ประเสริฐเลือกครับเองของครบนะครับจุฬาโยนไม้ทานสักหาดวันไม่ผ่านครับหลังของท่านผู้นำแย่งกันอยู่กับเบอร์สามครับท่านจะมีสัจจคมไม่ผ่านอุ่นใจอุ่นใจกับหลังไปแต่ยังติดผู้เล่นของผู้นำออกไปให้เบอร์เจ็ดเบอร์เจ็ดออกมาให้เบอร์สิบอดิศักดิ์อดิศักดิ์กะโยนจะไม่ผ่านครับยังติดผู้เล่นของยังชุนละมุนอยู่หน้าประตูครับไม่ผ่านครับออกมาให้เบอร์สี่จุฬามูลเทพจุฬาไม่ผ่านกันเลยครับโอ้ผ่านอันนี้วัดโจทย์ข้ามมาให้เกียงศักดิ์เกียงศักดิ์ล็อกไปล็อกมาลูกนี้มาทันไหมยังทันอยู่ครับเกียงศักดิ์ตัดไปหุ่นใจเบอร์สามเบอร์สามให้ทันสักทันสักครบกับหลังมาตะยิงครับแต่ติดผู้เล่นของท่านผู้นำเบอร์เจ็ดออกไปอนิวัฒน์จะเป็นฝ่ายทุ่มครับทางด้านทิศตะวันออกโดยเบอร์แปดแต่ทุ่มให้เบอร์สี่เบอร์สี่ตะยิงเลยครับลูกนี้แต่ไม่เข้าซองบุญธรรมพวงจันทร์มาตั้งให้สมชายเรียนแก้วเป็นผู้สมชายโยนมาไม่ผ่านผู้เล่นของผู้นำอยู่เหมือนเดิมกลับไปถูกอนิวัฒน์แกล้งเอาไปอนิวัฒน์ไม้เกียงปักลูกนี้ได้ลูกฟรีคิกโดยอนิชาบุญเหลือเบอร์16มาดูอนิชาจะทำได้เหมือนเดิมไหมเป็นลูกที่หนึ่งไหมยิงไปแล้วครับคนผู้เล่นประตูปัดออกมาลูกยังอยู่ในเรียนกลางอนิวัฒน์เอาลูกลงมองหาผู้เล่นตัวเองโยนไม้ชันสักชันสักปล่อยให้เกียงสักเกียงสักล็อกเบอร์20ขับเข้าไปได้ให้โกศินโกศินโยนไม่ผ่านครับลูกนี้เบอร์กิบกอนุชากับหลังให้สมพงษ์สมพงษ์ไม่อุ่นใจอุ่นใจก็เอาลูกนี้ไปเล่นกับหลังให้สมพงษ์สุกิจสมพงษ์สุกิจเอาไม่อนุชาอนุชากำลังล็อกออกไปให้อนิวัฒน์อนิวัฒน์ให้เบอร์สี่จุฬาจุฬาโยนยาวไปลูกนี้ครับเดินมาเข้ามือผู้รักษาประตูผู้ช่วยทุกคนส่งไปส่งไปไม่ไปลูกนี้ออกครับฝ่ายผู้นำจะเป็นผู้ตั้งเตะที่จุดแรกบอกมือไปบอกมือไปแล้วบอกมือแล้วครับไอ้เปลี่ยนแล้วไปลูกไปกินอยู่ที่อนิมัติเซ็นเซอร์
สวยได้ตอนนี้ก็ยิ่งกว่าแม่จุฬาจุฬายิงลูกนี้สวยมากครับเข้าไปเป็น3ประตูต่อ1ครับยกมือแล้วยกมือแล้วไปไหวผู้นำผู้นำครับผู้นำเอ้าพอดีท่านร้อยตำรวจโทหัสดินหัสดินกิริรัตนภัยกิจรัตนภัยกิจครับรถไฟเบอร์18ครับเพื่อนท่านก็อยู่นนท่าแต่ก่อนนะครับเป็นตำรวจไปทางตำบลที่นี่นะครับตอนนี้ท่านย้ายกลับถิ่นฐานบ้านช่องท่านแล้วอยู่ที่หันไม้ทรายนะครับเนี่ยกลับมาอนุชาอนุชาไม้เตียงซักอีกว่าเตียงซักยังรับอยู่ขับท่านหัสดินก็เลยปล่อยลูกนี้ออกร้อยตำรวจโทหัสดินโยนมาให้ท่านสำรวยสำรวยออกไปให้ท่านลายโยลายโยก็ยังได้ลูกอยู่ครับโยนไม่ผ่านนะลูกชาผู้เล่นของสปต.กลับมาก็มากินท่านลายโยอีกปายโยยังได้ลูกอยู่ปายโยให้อดิศักดิ์เพชรโมอดิศักดิ์ให้สมชายยังได้อยู่ครับฝ่ายสปต.โดยชันศักดิ์การศักดิ์เกี่ยวไปส่งต่อไปปายยังไม่ยังได้เหมือนเดิมลูกนี้ออกครับของวายแล้วฟังแสหาตัวเกียนนะหาเจ้าเกียนของวายโอ้ท่านสำรวยมูลเทพยังท่านสำรวยความผายังแข็งของวายลูกสำรวยความผายังแข็งแรงอยู่ต้องให้โกศินโกศินก็จะมาบัติท่านอาจารย์นิ่มอาจารย์นิ่มให้สำรวยไม่ผ่านโอสินยนไม้อนุชาอนุชาพิเชียวัตรพิเชียวัตรเกียรติเกียรติอย่าบอกมาว่าไม่เข้า500ไม่ได้ครับ500ล้ำนาละที่ว่าล้าน500ไม่ได้ครับไม่มีล้ำครับไม่เป็นไรไม่ใช่คนฝากครับลูกนี้ล้ำนาแล้วยืนบอลเกียรติพลไม่ใช่บอลสี่เดียดยกมือแล้วยกมือแล้วเอายกมือแล้วครับเกียรติศักดิ์ไม่ออก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 ลงไปแล้วมักกี่โฟแล้วว่าดีดีโอ้เบิดเลี้ยวเบิดขึ้นอีกเยอะพอกลับบ้านก็กลับเยอะหลายเนี่ยให้ครับเนี่ยรอเขาเราโทษเอาลูกนี้ออกครับก็ทางสอบตจะได้ตั้งเตะที่มันตั้งที่บางไหนต่อเปลี่ยนสิท่านก็สุดที่ได้ออกเปลี่ยนวะเปลี่ยนไหนกันเจ้าเนี่ยได้การเตะเย้ยผมจะได้ยินแล้วนี่ครับประตูยังไม่พูดเกครับประเสริฐเลือดพังดีโดนยาโดนไอ้พิชวัตรแกไม่ผ่านสำรวยบางผาต่อแบงค์กีฬาหน้าคำไม่ผ่านสำรวยบางผาเริ่มสำรวยกองผาโยนยาวเลยแกไม่มีผู้เล่นตัวเองครับจะง่ายอยู่ครับศิราแพ้อนุชาอนุชารบไปรบมาแกรบยาวเกินไปมาติดพออนิสักรอทวีศักดิ์ทางกรมบอกไปให้สำรวยกองขวาวายโยโคเข้ามาแกมาติดพิเดียวัดนิ้วลายยังไปติดสำรวยกองขวา